ัสดีครับรายการฟ้าห่มดินในวันนี้ขอนำท่านผู้ชมมาร่วมกันถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีต่อกิจการและอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยตลอดห่วงโซ่ในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดคือกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมครับดิฉันเป็นพนักงานบริษัทตกงานมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งได้ดูข่าวพระราชสำนักแล้วเห็นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีอาชีพพระราชทานคืออาชีพโคนมซึ่งประจวบเหมาะกับครอบครัวของดิฉันก็ได้ซื้อวัวกลับมาให้ดิฉัน5ตัวก็ได้เลี้ยงวัวจนมีวัว60ตัวแล้วก็ส่งสูตรน้ำนมดิบเฉลี่ยวันละ700กว่าโลค่ะในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจให้กับอาชีพพระราชทานโคนมเริ่มแรกเลยมีโครงการเข้าในหลวงรัชกาลที่9มาให้ทางน้องโพเลี้ยงก่อนพอเลี้ยง5ตัวมาพอมันออกลูกตัวเมียก็เอาไว้ทำพันธุ์ต่อทางนี้ก็มีโครงการฝึกอบรมของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะก็เลยแบ่งพื้นที่ที่เลี้ยงงัวเนี่ยทำนาปลูกกล้วยชะอมแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่มันทำให้มันกินอยู่ในครอบครัวตอนนี้ก็ไม่ต้องซื้อข้าวกินขอบคุณโครงการของพระราชดำริของท่านในหลวงรัชกาลที่9ที่ช่วยชาวไทยทุกคนที่ให้อยู่ดีกินดีอ่ะจ้ะขอบคุณมากค่ะส่วนของเราก็ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์รับน้ำนมดิบนะครับก็ได้ส่งเสริมเกษตรกรนะครับเลี้ยงวัวนมนะครับตามพระราชดำริของนายหลวงร.9นะครับผมก็มาส่งนมให้เรานะครับทุกเช้าทุกเย็นนะครับแล้วส่วนนมของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ50ตันต่อวันนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงวัวส่งเราก็มีประมาณ300กว่ารายนะครับผมก็ศูนย์ของเราก็ได้มาตรฐานนะครับเป็นนมที่มีคุณภาพแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับเรามีความรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจอย่างมากนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชดำริในหลวงร.9นะครับเจริญตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับด้วยน้ำพระราชหฤทัยทรงห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะอยู่หน้าที่แห่งหนใดของประเทศไทยก็ร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ติดตามฟ้าห่มดินได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต